ค่ะต่อไปหนังสือที่แต่งดีเขาก็บอกแล้วว่าต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะเพราะนั้นต่อมานะคะคณะกรรมการก็ได้มีการพิจารณานะคะพิจารณาว่าหนังสืออะไรที่เป็นยอดของวรรณคดีไทยเราบ้างนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2457มีการพิจารณานะคะว่าหนังสือที่ดีนะคะได้แก่หนังสืออะไรบ้างนะคะถ้าแบ่งเป็นประเภทที่หนึ่งนะคะกวีนิพนธ์นะคะกวีนิพนธ์เขาบอกว่าก็ได้แก่หนังสือจดต่อไปเลยลิลิตพลอเป็นยอดของลิลิตนะคะ มีหลายเรื่องนะคะในสมัยนี้นะคะแต่ปรากฏว่าลิลิตพลอเนี่ยนักเรียนเขาบอกว่าเคยมีในสมัยหนึ่งปรากฏว่าเรื่องลิลิตพลอถูกวิจารณ์ว่าเป็นหนังสือที่ไม่ดีเป็นหนังสือที่ควรจะถูกทำลายนะคะโดยไม่ได้นึกถึงด้านวรรณศิลป์นะคะบอกว่าเป็นเรื่องที่อะไรล่ะพระเอกเห็นแก่ความสุขส่วนตัวทิ้งบ้านทิ้งเมืองทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปหาผู้หญิงอื่นนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ได้นึกว่าในศาสนาของเราเนี่ยจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไรกฎแห่งกรรมใครทำอะไรไว้คนนั้นก็จะได้ตอบสนองนะคะไม่ว่าเธอจะทำสิ่งที่ดีหรือไม่ดีกรรมมันต้องสนองอยู่ตลอดเวลานะคะอย่างเมื่อวานนี้ครูดูทีวีอยู่อันนึงเขาบอกว่าคนหัวล้านนะคะเอ๊ะทำไมบางคนหัวถึงล้านนะคะล้านตรงกลางเนี่ยเขาบอกชาติก่อนน่าจะเขาบอกว่าเขาใช้คำนี้ค่ะน่าจะเป็นพวกที่เอาไก่ไปชนกันให้นักเรียนสังเกตใช่ไหมคะไก่ชนนี่ทำไมตรงหัวใช่ไหมคะมันจะจิกกันนะคะนะเขาบอกว่าชาติก่อนคงจะเคยทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นชาตินี้ก็เลยเกิดมาหัวล้านนะคะนะคะหรือบางคนทำไมเกิดมามีอาการครบถ้วน32ประการอยู่ๆไปตาบอดแขนหักขาด้วนนะคะอันนี้เขาก็บอกว่าเป็นเวรกรรมของแต่ละบุคคลนะคะเอาไว้ต่อไปถ้ามีเวลาครูจะเล่าให้ฟังอีกนะคะว่าครูเคยเห็นมาในชั่วชีวิตของครูเนี่ยครูเห็นแล้วว่าคนเราใหม่คนไหนที่มีกรรมนะคะแล้วก็ใหม่จะต้องได้รับการชดใช้กรรมอย่างไรนะคะที่ครูเห็นมามีเยอะต่อไปอีกเรื่องนึงสมุดตะโคตรคำฉันถือว่าเป็นยอดของคำฉันทั้งหมดนะคะแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเทศมหาชาติเป็นยอดของกรกราบนะคะส่วนเสภาขุนช้างขุนแผนเป็นยอดของกรสุภาพนะคะบอกว่าใครอ่านแล้วก็ติดใจแล้วก็ทำไมคะยังเป็นที่นิยมมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้อันนี้เป็นหนังสือประเภทกวีนิพนธ์นะคะต่อไปต่อได้ยังคะถ้ากวีนิพนธ์ก็ได้แก่ลิลิตพลอสมุตเป็นยอดของลิลิตสมุตโคตรคำฉันเป็นยอดของฉันนะคะแล้วก็ยอดของกรกราบก็คือเทพมหาชาติเทพมหาชาตินี่ก็เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับพระพุทธเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะตั้งแต่ไหมคะตั้งแต่รับพระชาติกว่าจะทำไมกว่าพระองค์จะได้มาเป็นพระพุทธองค์เนี่ยต้องผ่านเวลาเท่าไหร่นะคะต่อไปเราก็มาดูบทละครบ้างนะคะบทละครนะคะก็ได้แก่เรื่องอีเหนาซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลรัชกาลที่2ถือว่าเป็นยอดของบทละครรำเพราะว่าเวลาที่แต่งเรื่องนี้นะคะพระองค์ก็จะมีการประชุมกวีต่างๆนะคะประชุมกวีแล้วก็มาวิพากษ์วิจารณ์กันเมื่อได้คำประพันธ์เรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ให้นักรำนะคะมาไล่รำดูถ้าไม่สามารถที่จะประกอบท่าทางได้พระองค์ก็ให้เปลี่ยนคำกลอนเหล่านั้นเพื่อให้เหมาะสมกับท่ารำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องอีเหนานี่
มีความไพเราะมากนะคะทั้งคำร้องและท่ารำนะคะถือว่าเป็นยอดของบทละครรำต่อไปบทละครพูดด้วยนะคะบทละครพูดก็เรื่องได้แก่เรื่องหัวใจนักรบนะคะซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลรัชกาลที่6นะคะถือว่าเป็นยอดของบทละครพูดนะคะเป็นยอดของบทละครพูดนะคะละครพูดนักเรียนว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงเคยเห็นไหมคะเคยเห็นไหมเคยดูไหมเคยดูหรือไม่เคยดูนักเรียนเคยดูไหมคะไม่เคยดูละครพูดก็เป็นละครที่ไม่ใช้พูดกันนะคะตัวละครทุกตัวมีบทบาทที่จะพูดคล้ายๆกับภาพยนตร์นั่นแหละนักเรียนเพียงแต่ว่าเป็นการแสดงบนเวทีนะคะคล้ายๆภาพยนตร์หรือว่าหนังที่เราดูกันหนังกลางแปลงหนังเรื่องพระนเรศวรเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะมีลักษณะคล้ายๆกับละครพูดนั่นเองนะคะเพราะว่าตัวละครทุกตัวต้องพูดเองต้องจำบทบาทของตัวเองให้ได้นะคะแล้วบางทีก็ไม่ร้องด้วยนะคะนอกจากบทละครพูดแล้วนะคะก็ยังมีนิทานอีกนิทานนะคะบอกว่าเรื่องสามก๊กเป็นยอดของความเรียงประเภทนิทานนะคะสามก๊กอย่างหนังสือสามก๊กเขาก็บอกแม้ว่าถ้าใครอ่านสามจบแล้วครบไม่ได้เพราะรู้หมดเลยนักเรียนไม่ว่าคนเขาจะมาท่าไหนพูดจาอย่างไรเราสามารถที่จะไม่รู้เล่ห์ของเขานะคะครูกลัวว่าจะเป็นประเภทนั้นก็เลยไม่กล้าอ่านให้ครบ3จบนะคะอ่านจบ1นะคะนักเรียนลองฝึกอ่านนะคะ3ก๊กเคยมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งเขาบอกครูครับพอครูพูดอย่างเนี้ยเข้าไปหาหนังสือเรื่อง3ก๊กอ่านพออ่านเขาบอกครูครับผมอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเลยครับครูบอกว่าค่อยๆเรียบเรียงครั้งแรกอ่านตะลุยอ่านตะลุยคือไม่ต้องจับสาระแต่ครั้งที่สองเธอค่อยๆจับสาระครั้งที่สามนี่เธอจะได้รอบรู้ปรากฏว่ามาขอยืมหนังสือไปอ่านแล้วนะหนังสือก็เลยหายไปด้วยนะคะพอทวงทีไรก็บอกว่าครูครับมันดีมากจังเลยครับผมยังอ่านไม่จบเลยครับเนี่ยจะต้องค่อยๆอะไรนะคะค่อยๆจับตามที่ครูบอกเขาไว้นะคะก็เลยไม่ทราบว่าอีกกี่ปีถึงจะจับได้หมดนะคะค่ะต่อไปนะคะนอกจากนิทานแล้วก็ยังมีหนังสือประเภทอธิบายนะคะหนังสือประเภทอธิบายนี่ตะกี้ลืมบอกนิทานเรื่องสามก๊กนั่นนะคะเจ้าพญาพระคลังหนนะคะเจ้าพญาพระคลังคำว่าเจ้าพญาพระคลังเนี่ยหมายถึงตำแหน่งในราชการแล้วคนนี้คือนายหนนะคะเขาถึงจะมีการเขียนไว้ใช่ไหมคะเจ้าพญาพระคลังแล้วก็วงเล็บชื่ออะไรวงเล็บคือหนนะคะต่อไปประเภทคำอธิบายนะคะเป็นยอดของความเรียงอธิบายก็คือเรื่องพระราชพิธี12เดือนเพราะฉะนั้นถ้าใครอ่านเรื่องเหล่านี้แล้วนักเรียนสามารถที่จะรู้ได้เลยนะคะว่าในแต่ละเดือนของคนไทยเราเนี่ยมีประเพณีอะไรบ้างนะคะซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลรัชกาลที่5นะคะต่อไปเรามาดูความหมายของวรรณคดีอีกนิดนึงวรรณคดีก็คือหนังสือที่มีลักษณะเด่นในเชิงประพันธ์นะคะแล้วก็ในเชิงประพันธ์เป็นวรรณศิลป์แล้วก็มีคุณค่าทางด้านอารมณ์และความรู้สึกนะคะเช่นเรื่องพระภัยมณีเรื่องอีหนาวเสภาขุนช้างขุนแผนนี้ประเภทของวรรณคดีนะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือประเภทที่1ร้อยแก้ว2ร้อยกรอง3บทละครนะคะร้อยแก้วคืออะไรร้อยแก้วก็คือการเขียนข้อความหรือเรื่องราวที่ไม่มีการกำหนดคณะของคำนะคะแล้วก็ไม่มีบังคับสัมผัสนะคะต่อไปนักเรียนก็ไปดูรูปแบบของร้อยแก้วนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง
นะคะ